바라만 보며 또 하루를 보내. 오늘 같은 날 산책이라도 다녀올까. But I feel so lazy. Yeah, I'm home alone all day. And I got no more songs left to play. Baby, 넌 지금 해운대 장사. 해운대 장사는 여기서 들어오고 있습니다. ออกมาแล้วค่ะอันนี้คือทางออกที่3นะคะแฮลเดอร์บีชเลยเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันเฮลโลตัดภาพมานะคะตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ร้านชื่อว่าซัมซัมฮอกชินะคะเป็นร้านซาชิมินะคะเพราะว่าเพ่งอ่ะดูในกลุ่มแบบว่าเที่ยวเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยแล้วคือแบบมาทะเลมันก็ต้องกินของแบบซีฟู้ดแกแบบว่าของที่มันแบบว่าสดๆจากทะเลอะไรอย่างเงี้ยเออของที่ปรุงแบบอาหารเกาหลีปกติอ่ะก็คือเรากลับไปกินที่โซได้นะคะเพราะเราจะอยู่ที่โซอีกหลายวันเลยแบบ4คืน5วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะกินแบบซีฟู้ดของที่นี่ว่าเออเขากินกันยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาก็ในทุกๆร้านอ่ะที่ไปมานะเขาก็มีแบบอิงลิชเมนูให้คือบางร้านเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนแบบต่างชาติบางร้านเขาก็ไม่รู้เขาคิดว่าเราเป็นคนเกาหลีใช่ปะเราอ่ะพูดเกาหลีไม่ได้คืออ่านได้แต่แบบว่ายังสื่อสารไม่ได้เลยขนาดเขาก็เอาเมนูนี้มาให้นะคะแล้วก็เมนูอิงลิชเมนูมาให้อีกแล้วก็แบบเขาก็อธิบายให้ว่าเอออันนี้ยังไงอะไรยังไงเนี่ยแล้วเราก็เลยสั่งมาเป็นแบบซาชิมิ per two person แล้วก็มีฟิชสตูด้วยนะคะเป็นแบบซุปแล้วก็เป็นข้าวด้วยเขาก็แบบเออเอาข้าวไหมใดๆอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วก็เอามาเสิร์ฟละคือร้านอาหารเกาหลีอะมาเสิร์ฟเร็วมากคือใครหิวมากๆก็คือไม่ต้องกังวลใดๆเพราะเขาเอามาเสิร์ฟเร็วก็นี่เดี๋ยวเราเอาข้าวมาให้ดูนะคือมันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเครื่องเคียงแบบเป็นไซส์เราก็สามารถแบบว่ากินก่อนแบบรองท้องได้นะคะถ้าแบบเราหิวมากอะไรเงี้ยนี่นะคะมีกระเทียมกับพริกแล้วก็มีเป็นสลัดแบบนี้นะคะเป็นเหมือนแบบสลัดแต่ว่ามันก็จะเป็นเหมือนยำสลัดอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็นี่มีเป็นแบบว่าเครื่องเคียงเป็นผักใดๆแล้วก็น้ำจิ้มนะจ๊ะนี่แล้วเขาก็มาเสิร์ฟข้าวแล้วแล้วก็มีซาชิมินะคะปลาสดอันนี้คือเหมือนเขาบอกว่าให้กินด้วยกันนะคะแล้วก็มีอันนี้นะจะเป็นวาซาบิซึ่งเรากินไม่ได้นี่คืออาหารมาหมดแล้วเหลือซุปนะคะแล้วเราขออนุญาตถ่ายรูปก่อนนี่นะคะทุกคนมันดูแบบ very สดอร่อยมากสดมากถูกเคียบเป็นอะไรอ่ะอันนี้นะคะเป็นสุดท้ายของเราที่เราสั่งมาแล้วก็อันนี้คือที่เราเปิดคนผิดแล้วแบบมันก็เลยเลอะหมดเลยแล้วเขาก็เลยเอาอันนี้มาลองให้นะคะสมรู้สึกผิดอ่ะแต่เราจะกินให้ทุกคนดูนะจ๊ะรู้สึกดีที่ก็ยังไม่เลอะมากถึงตัวจริงจริงนะคะเรากินด้วยกันคือแบบปลากับข้าวอ่ะมันมีความหวานอ่ะก็มีความกรึบมากอร่อยกินกับผักแล้วอร่อยปะเรามากินกับผักนะคะนี่เอาปลาวานข้าวจิ้มปลาวานแล้วจริงๆอ่ะมันมีพริกกับกระเทียมแต่เอากระเทียมมาจิ้มแล้วก็ใส่ซอสนะคะที่เราทำรสหกออกมาใส่แบบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบรสชาติจะออกมายังไงปกติจะกินปิ้งย่างแบบนี้แต่ไม่เคยกินแบบซาชิมิแบบนี้เลยถ้าใส่ทุกอย่างไปด้วยกันอ่ะมันจะมีความเผ็ดหวานเปรี้ยวอยู่ด้วยกันแบบอร่อยทุกคนมันเป็นอะไรที่กลมกล่อมมากแนะนำนะคะใครที่กินมาแบบมากินซาชิมิเนี่ยลองแบบใช้ผักอะค่ะลองแล้วก็ใส่ซาชิมิเข้าไปแล้วก็แบบว่ากระเทียมพริกใดๆอะไรเงี้ยแล้วก็ซอสนะคะอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปทำอะไรก็รอติดตามชมต่อ
ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไปที่ Haeundae Blue Line Park นะคะเป็นมีโปสเตชันอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบที่เราจะไปขึ้นกระเช้ากันอันนี้เพลงอ่ะจะจองตอนสะดุดเพลงอ่ะจะจองตอน 4:00 PM แต่ว่าเรากลัวว่ามันจะเต็มในตอนนั้นเราก็เลยเดินมาจองก่อนเพราะว่ามันแบบใกล้กันมากนะคะก็ยังไม่เห็นกระเช้าที่รออยู่เลยเก๋รู้สึกใจเสียแต่ว่าเดี๋ยวเราเดินต่อไปดูค่ะนี่นะคะมันอยู่ตรงนู้นเมื่อกี้เราเห็นกระเช้าสีแดงลอยไปแล้วนู่นเลยนี่so cute นี่นะคะตอนนี้เนี่ยคนมาเยอะมากเพราะว่ามันแดดดีฟ้าสวยไปค่ะนี่นะคะพอเดินขึ้นมาเราก็จะเห็นมุมนี้เลยตรงนี้นะคะจะเป็นทิกเก็ตของ Beach Train Beach Train เนี่ยจะแบบวิ่งข้างๆหาดนะคะทุกคนส่วน Sky Capsule เนี่ยจะวิ่งข้างบนก็เดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่มิโปสเตชันนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยก็คือที่ที่เราจะมาซื้อทิกเก็ตของ Beach Train หรือว่าทิกเก็ตของ Sky Capsule ได้นะคะซึ่งเพิ่งซื้อทิกเก็ต Sky Capsule ไปแล้วก็คือตอนประมาณ 4:00 น. ถึง 4:30 น.เราต้องไลน์อัพตรงแพลตฟอร์มข้างบนนะคะก็มันจะมี1 person 2 person 3 person 4 person นะคะจะมีราคาแตกต่างกันไปก็เดี๋ยวเพิ่งจะใส่ลิงก์ใต้ description box เลยนะคะว่าราคามันเป็นยังไงหรือว่าให้ลิงก์เข้าไปนะคะไปดูในเว็บของเขาเองอันนี้ก็จะมีทัวร์มาอยู่นะคะข้างหลังเพลงหน้าตาสเตชันมันจะเป็นแบบนี้เลยก็สามารถเดินมาจากถนนใหญ่นะคะอันนี้คือถนนใหญ่หรือว่าเพลงอาจเดินมาจากข้างๆเลยตามบีชมาก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปหาที่เดินเล่นถ่ายรูปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาไลน์อัพตอนถึงเวลาค่ะ난너에게전화했어묻고싶은게많아 I got so many questions 오랜만이야라는말도못한채 Are you fine fine 이란말만대묻네너가잘지내고있는거나알아그냥그목소리가듣고싶은거를어떻게 I say I miss you but 그건나의실수너와다시โอเคตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาข้างบนของมอนเท่104นะคะอันนี้ก็คือข้างบนนะคะแล้วก็มี Sky Capsule น้องวิ่งอยู่ข้างหลังอันนี้คือสถานีนะคะเขาก็จะออกตรงนี้แล้วก็จะตรงไปเรื่อยๆเลยอย่างนี้นะคะสวยมากทุกคนคือแบบสวยมากถ้าเราดำก็คือเราจะไม่กลัวไม่กลัวแดดใดๆทั้งสิ้นโอ้ my god อร่อยมากที่นี่เนี่ยมีโฮเทลค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเรารู้สึกว่าแล้วถ้าคนนะว่าแบบใครอยากจะมาพักที่แบบกวางอันที่แพงพักนะคะหรือว่ามาพักที่แฮอึนแดเนี่ยก็มี tourist attraction ค่อนข้างเยอะนะคะแล้ววันนี้คือลมแรงมากแกแบบวินดี้สุดๆมีทอร์นาโดขึ้นด้วยคือแบบทอร์นาโดแล้วแบบสายมันหมุนอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเพลงก็แบบอ๋อคือเพิ่งเห็นแล้วก็แบบสายก็ตีเข้าหน้านะคะค่อนข้างที่จะแบบว่าเจ็บโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะนั่งชิลๆนะคะแล้วก็รอขึ้น Sky Capsule ตอน 4:00 PM นั่นแหละเดี๋ยวเราหลังจากนี้นะคะหลังจากที่นั่ง Sky Capsule เนี่ยเราก็จะไปลงอีกสถานีนึงยืนถ่ายรูปตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไป Night Market Busan Night Market นะคะตรงแถวๆ Busan Station ที่เราลงรถไฟมานะคะแล้วก็กลับบ้านมานอนเนาะแล้วพรุ่งนี้ก็กลับโซลแล้วนะคะปูซานกับโซลเนี่ยเพียงขอพูดนิดนึงว่ามันค่อนข้างแตกต่างกันแล้วแต่คนด้วยนะแบบตอนแม่พี่ส้มป้าลินอะไรอย่างเงี้ยมาครอบครัวเพียงอ่ะเขาก็ค่อนข้างชื่นชอบปูซานมากกว่าโซลโอเคก็เดี๋ยวเราพาทุกคนไปนั่งสกายแคปซูลกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็เดินมาตามทางนะคะนี่อันนี้เขาก็เตรียมขึ้นกันนี่น้องน่ารักมากเลยนี่นะคะข้างในไม่รู้เหมือนกันเราจะได้สีไหนขึ้นมาแล้วนี่คือแบบเสียงมันจะดังหน่อยนะทุกคนเพราะว่ามันมีทางพัดลมแล้วก็เครื่องมันก็จะแบบกึกกักกึกใช้เวลาประมาณ 20-25 นาทีนะไปแบบนี้เลยเรื่อยๆผ่านแบบบีชผ่านเขานี่นะคะหน้าตา
ของ Sky Capsule นะจ๊ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นบีชข้างล่างอันนี้ตรง Sky Capsule น่ะมันจะมีทางเดินนะเชื่อมไปตั้งแต่แบบตรงต้นเส้นทางถึงปลายเส้นทางเลยนะทุกคนเราได้นั่งสีแดงนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีแดงกับสีเหลืองที่วิ่งผ่านไปเมื่อกี้นี่สวยมากเลยค่ะก็แนะนำมากๆนะคะสำหรับใครที่มาปูซานก็อยากจะให้มาแฮยุนแดมากแล้วก็อยากจะให้มาสกายแคปซูลนะคะจริงๆอ่ะราคามันก็ไม่แพงเท่าไหร่นะ 30,000 วอนคือมาทั้งทีอ่ะเสียค่าเครื่องบินเสียค่าที่พักคือก็ควรจะมาสักครั้งนึงนะคะมันก็น่ารักดีเป็นกระเช้าลอยฟ้าอย่างนี้เลยทุกคนโอเคก็หลังจากนี้นะคะเดี๋ยวจะไปลงตรงสถานีปลายทางแล้วเดี๋ยวเราจะสถานีปลายทางหมอชิดแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายกับตรงทางที่บีชเทรนมันผ่านนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะไปไนท์มาร์เก็ตก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเนาะ นี่นะคะอันนี้ก็คืออีกสปอตหนึ่งที่แบบว่าบีชเทรนจะวิ่งผ่านแล้วเราก็จะถ่ายรูปอันนี้ขึ้นมานะคะมันวิ่งผ่านแบบปุ๊บแล้วก็จะยืนถ่ายตรงนี้มันก็จะเห็นบีชเทรนนี่นะคะเรามาที่ในมาร์เก็ตนะคะในปูซานในตัวเมืองเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามีอะไรกินบ้างนี่ก็เริ่มหิวแล้วแหละแต่ลงมาจากเขาแล้วก็รู้สึกเย็นๆนะคะเฮ้ยหนาวๆๆโหคิมบับนี่ก็เป็นของแห้งโอ้ยฮอตด็อกเหรอฮอตด็อกน่ากินอ่ะโหสองข้างทางคือแบบโอ้โอ้เยอะมากเพราะมันน่ากินอ่ะตลาดแบบนี้เบเกอรี่น่ากินจังเกรฟเกรฟเป็นไนท์มาร์เก็ตนะคะมันเปิดตอน 1:00 ตอนนี้เป็นเวลา 5:42 จริงๆแล้วเราจะไปหาที่นั่งก่อนแล้วก็ค่อยเข้ามาเดินเพราะมันเป็นไนท์มาร์เก็ตแต่ว่าเหมือนจะไม่มีคาเฟ่แถวนี้เลยอ่ะก็เลยแบบหรือเดินเลยดีอะไรแบบนั้นร้านตกปุ๊กกี้ที่ดังๆที่จะมากินนะเขาก็แบบว่ากำลังตั้งร้านนะคะนี่ออกมาก็จะมีร้านแบบชอบๆแบบนี้อันนี้ก็คือไนท์มาร์เก็ตนะคะเดี๋ยวเราเดินไปอีกนิดนึงตรงนั้นคนก็จะคึกคักกว่านี้ตอนนี้นะคะเพียงก็ไปซื้อของที่เซเว่นมาแล้วก็ไปซื้อนิตลี่นะคะที่โอลิฟยังมาก็ลมแรงมากไม่ได้ใช้กล้องด้วยอันนี้ผนังเข้าบ้านเราอ่ะก็อันนี้เดี๋ยวเราจะกลับบ้านนะคะกลับ Airbnb แล้วก็ไปนั่งทำงานกันโอเคค่ะตัดภาพมานะคะตอนนี้เพ็งก็กลับมาที่ห้องแล้วเรียบร้อยหนาวมากพอเพิ่มแอร์ปุ๊บก็คือร้อนมากอุณหภูมิก็จะงงๆหน่อยก็กลับมาแล้วแล้วก็เพ็งมีจ่ายเงินเดือนพนักงานนะคะของที่ร้านก็เพ็งจะเป็นคนคิดเงินเดือนเนี่ยทุกๆเดือนเลยทุกๆครึ่งเดือนแล้วก็สิ้นเดือนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรามาทำงานเรามาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรายังจะต้องทำตรงนี้อยู่นะคะก็เพิ่งทำเสร็จไปตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเพ็งจะโหลดพวกคลิปที่เพิ่งถ่ายวันนี้นะคะเข้า external แล้วก็เพื่อจะ format อันที่จะถ่ายพรุ่งนี้กล้องมันก็จะได้แบบ clean นะคะสามารถถ่ายคอนเทนต์ได้เยอะๆแต่ตอนนี้เราง่วงมากแล้วเราก็แบบหน้าบวมมากแต่ก็อยากกินมาม่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะเดี๋ยวจะดูหนังด้วยก่อนนอนแล้วพรุ่งนี้ก็จะตื่นมาถ่ายรูปทำนู่นทำนี่แล้วก็ค่อยกลับโซนนะคะก็พรุ่งนี้จะเป็นยังไง
จะเป็นยังไงจะไปไหนบ้างก็รอติดตามชมได้นะคะวันนี้ไปแล้วทุกคน good night